กล่าวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมบอสซาเฮดดีวีสองวันนี้ก็อยู่กับรายการใหม่นะคือรายการเก็ตเรื่องจริงของช่องสกิททีวีภายใน3นาทีนะครับโดยรายการนี้ก็คือเป็นการนำข้อมูลที่ผมหามาได้ก็เอามารวบรวมและก็เอามาให้คนชมกันนะครับก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับไปอันดับที่7ช่องในภาพรวมโดยช่องสกิททีวีเปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่29กันยายน2012มีวิดีโอที่อัปโหลดลง YouTube แล้วทั้งหมด 2,205 วิดีโอและมียอดวิวรวมทั้งหมด 1,794 147,166 วิวนะครับอ้างอิงเมื่อวันที่4มีนาคม2022นะครับอันดับที่6คลิปแรกและคลิปที่มียอดวิวเยอะที่สุดโดยคลิปแรกของช่องสกิททีวีมีชื่อคลิปว่าแค่ขี้มูกแล้วเพื่อนมาเหตุพาร์ทที่1ที่อัพลงเมื่อวันที่9ตุลาคมปี2012และคลิปที่มียอดวิวเยอะที่สุดมีชื่อว่าขยะสกิททีวีเดอะแอนิเมชันทับ1ที่อัพโหลดลงเมื่อวันที่3มีนาคมปี2018โดยมียอดวิวรวม 10,629,914 วิวนะครับอันดับที่5คลิปที่เปิดกล้องถ่ายครั้งแรกโดยเราต้องย้อนกลับไปเมื่อ8ปีก่อนคลิปที่เปิดกล้องถ่ายครั้งแรกมีชื่อว่า Try to Lie สถานการณ์เลวร้ายที่อัพโหลดลงเมื่อวันที่18สิงหาคม2013หลังเปิดช่องได้เกือบปีแล้วนะครับอันดับที่4ก่อนมาทำช่อง YouTube เดิมทีแต่ก่อนหน้านี้พี่เจมเคยเป็นนักศึกษาสายหมอและเคยศึกษาดูงานที่ประเทศจีนมาก่อนแต่พอเรียนได้สักพักกลับลาออกเพราะว่าพี่เจมรับสภาพคนป่วยตายไม่ได้จึงออกมาทำคลิปให้ชมกันโดยเจ้าตัวบอกว่าการทำคลิปให้คนอื่นชมก็เป็นการสร้างความสุขให้กับคนอื่นนะครับอันดับที่3เคยมีช่องสำรองแต่ยังหาข้อสรุปไม่ได้เราต้องย้อนกลับไปเมื่อ6ปีก่อนปี2015ได้มีช่องสกิททีวีที่สร้างช่องใหม่และทำการอัพโหลดคลิปใหม่เป็นบางส่วนจนทำให้ FC สกิททีวีช่องหลักในช่วงนั้นเกิดความสับสนว่าเป็นช่องสกิททีวีสำรองหรือเปล่าจนมีเสียงแตกเป็น2ฝ่ายว่ามันเป็นช่องปลอมที่ก๊อปคลิปมาลงอีกฝ่ายนึงก็บอกเป็นช่องสกิททีวีสำรองแน่ๆทุกวันนี้ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้นะครับอันดับที่2เป็น CO อย่างที่ทุกคนรู้กันดีว่าพี่เจมสกิททีวีทำช่อง YouTube อย่างเดียวแต่ความจริงแล้วพี่เจมสกิททีวีเป็น CO Valencia CF Esports Thailand ที่เป็นการตั้งทีม Esports ไปแข่งขันเกมต่างๆอย่างเช่น ROV CS:GO เป็นต้นนะครับอันดับที่1โดน YouTube แบนอย่างที่ทุกคนยังไม่เคยทราบมาก่อนความจริงแล้วช่องสกิททีวีเคยโดน YouTube แบนมาก่อนซึ่งสาเหตุคร่าวๆที่โดนเพราะ1ทำผิดกฎ YouTube เช่นลงคลิปที่ติดลิขสิทธิ์2เป็นที่ระบบ YouTube ซะเองแต่ส่วนใหญ่ที่โดนคือการปิดการสร้างรายได้นะครับและถ้าให้ผมมาวิเคราะห์การโดนแบนช่องสกิททีวีก็น่าจะโดนแบนมากกว่า4ครั้งขึ้นไปนะครับอันนี้เป็นข้อมูลส่วนตัวผมนะครับก็มีเพียงแค่นี้นะ